วัสดีครับผมประสานศรีจารุนายมั่นครับผมในคงครับเก่งกาจงใจพระแล้วก็คุณหมอวงวฤทธิ์นะครับสวัสดีสวัสดีครับอาจารย์วันนี้ก็มาอีกสักวันนึงนะครับคุยกันยังว่ายังถูกอกถูกใจไปนะเมื่อวานนี้ก็เอาทุกวันไหมนวลไหมไม่ต้องนะเอาไว้คราวหน้าเออแล้วโอ้โหนี่ก็จะคราวหน้าคราวหน้าจะสั่งให้เขาเตียงมาจากบ้านเลยมาเตียงมาเลยผมจัดให้ก็ได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเอาผ้ามาปูเอาบ้าวันนี้จะนอนวันนี้ไหมพี่เอาไหมสนใจไหมไม่ได้อาจารย์เขาเหนื่อยทำไม่เป็นไรสบายอยู่แล้วนี่อาจารย์ทั้งสอนทั้งนวดเดี๋ยววันละ10คนเฉยเฉยเลยนี่อาจารย์เขาเปิดคุณจะไปรู้ไทยตูแทนเขาอีกแล้วไงล่ะถ้าผมอยู่ด้วยกันผมรู้แม่หมอด้วยกันคุณอยู่ด้วยกันคุณอยู่บ้านเดียวเขาเหรอไม่อยู่บ้านเดียวกันอยู่สำนักเดียวกันเออพูดให้มันถูกสิไอ้การอยู่บ้านเดียวกันนี่มันใช้คำพูดไม่ถูกอะไรอยู่บ้านเดียวกันก็หมายความว่าคุณต้องอยู่ด้วยกันตลอดคนที่บ้านเดียวกันนี่พี่จะเข้าใจว่าตำบลเดียวกันก็ถือบ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันบ้านเดียวกันแล้วมันได้อยู่ห้องเดียวกันเตียงเดียวกันพี่มันพูดแล้วมันคนอะไรไม่รู้เออนี่แกแล้วแกเลยเปล่าเนี่ยทีนี้ถามอาจารย์ดีกว่าเพื่อให้ความรู้ว่าการนวดเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยนะผมก็เห็นว่าคนที่เขาเป็นมะเร็งนะเยอะเป็นเยอะครับนะไอ้การที่จะไปนวดมะเร็งที่มันเข้าไปที่กระดูกหรืออะไรเนี่ยนะมันมีส่วนที่จะช่วยทำให้อาการเนี่ยมันได้ทุเลาลงบ้างไหมคือถ้าพูดถึงในเรื่องของนวดแล้วต้องบอกงี้ก่อนว่าอาการของคนไข้สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเขามีอาการอยู่หลายอย่างโดยเฉพาะผลจากการรักษาของทางด้านแผนปัจจุบันเนี่ยจะทำให้เขามีอาการปวดและตึงเครียดกล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะถ้าพูดถึงในเรื่องของการนวดรักษาเราผมมองแค่ผลว่าให้คนไข้รู้สึกสบายและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมากกว่าครับจะถามว่าจะไปรักษามะเร็งคงยังไม่ใช่คำตอบคงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะนวดเนี่ยมันทำให้ดีขึ้นคือที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยเพราะว่าคนที่เป็นโรคมะเร็งส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นที่กระดูกก็มีครับที่ไอ้มะเร็งกระดูกเนี่ยผมจึงอยากเพราะอาจารย์เนี่ยเป็นหมอเกี่ยวกับเรื่องถ้าเป็นอาจารย์ทางฝ่ายกระดูกเนี่ยมันจะไปช่วยอะไรได้บ้างเท่านั้นเองเท่านั้นมันถ้าถามว่าคงในเชิงรักษาในเรื่องของโรคมะเร็งกระดูกเลยคงยากคงไม่ใช่ใช่ผมเข้าใจคงยากอยู่แต่ว่ามันจะไปช่วยบรรเทาความเจ็บปวดเท่านั้นเองใช่ไหมมันสามารถช่วยคือหมอจริงๆนะพี่นะผมขอโทษพี่หน่อยนี่เนี่ยทำไมจะต้องบอกหมอจริงๆนะเรื่องนี้เขาไม่จริงอ่ะจริงแต่ว่าพี่ผมชอบเพราะว่าผมหมอหลอกเลยคือหมออย่างนี้นะคือถ้าคุณจะเป็นหมอจริงๆอ่ะยาวอีกอ่ะมันจะต้องอย่าไปพูดว่าหมอจริงๆเป็นหมอเขาต้องเป็นหมอคือเป็นหมอจริงกับหมอปลอมหมอหลอกก็มีหมอสมัครได้ก็มีหมอฝึกหัดก็มีมันมีหลายหมอเข้าใจป่ะคือเขาจะต้องดูโครงสร้างก่อนว่ามะเร็งกระดูกมะเร็งตรงไอ้ก็เรียกตามปอดตามตับตามอะไรต่างๆนะแล้วว่าถ้าจะมานวดเนี่ยจะนวดในระดับไหนอาการระดับเนี้ยจะนวดหนักนวดเบาหรือนวดทําให้อาการปวดมันผ่อนคลายลงเขาต้องดูนะไม่ใช่ว่าทุกคนรู้กันหมดเหมือนน่ะเรียบร้อยดีไม่ดีกระดูกก็เดี่ยวหักหมดเลยเพราะกระดูกมันเป็นมะเร็งมันผุอยู่แล้วมันกร่อนอยู่แล้วใช่ครับเออใช่ไอ้พวกถูกมันบอกว่าใช่ใช่ป่ะเพราะหลักพี่ต้องเข้าใจหลักสำคัญในเรื่องของวิชาการหรืออะไรต่างๆเนี่ยหมอหัตถเวชสำคัญสุดคือการแต่งรถมือเข้าใจไหมแต่งรถมือทุกคนจะน้ำหนักในการกดในตำแหน่งเดียวกันของอาการแต่ละโรคหรือแต่ละคนอาจจะใช้น้ำหนักไม่เท่ากันก็ได้นะครับเพราะอันนี้คือจุดสำคัญของหมอสุดแท้แต่ว่ากำลังที่เรากดลงไปไม่เราดูโครงสร้างของคนไข้คือเราต้องเอาอาการคนไข้เป็นหลักครับใช่เราอาการคนไข้เป็นหลักถ้าคนไข้เขาบอกบางมากนี่เราไปเล่นหนักๆเดี๋ยวก็ได้เรื่องไอ้อย่างนี้มันเป็นของธรรมดาก็ธรรมดาแล้วหมอต้องเป็นหมอต้องรู้ไม่เข้าใจธรรมดาได้ยังไงที่จริงแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องรู้ใครรู้ว่าเมื่อคนอ่อนแอนี่ก็ต้องเบาหน่อยพี่ต้องไปนวดไอ้ที่เขานวดที่เขาเปิดนวดเนี่ยถ้าหากว่าคนแข็งแรงก็ลุกหนักได้เดี๋ยวจะบอกให้ฟังพี่เดี๋ยวนี้พี่เราไปนวดแล้วที่เปิดร้านนวดเนี่ยไม่ใช่หมอไทยนะหมอใช่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้รู้สึกชาวต่างชาติหมอพม่าชาวต่างชาติมาอยู่ในร้านนวดผ่อนคลายทั่วไปมันเยอะโอ้โหพี่ไปลองดูสิแล้วเป็นไงเอาไปลองดูสิผ
ผมไม่ยังไม่ได้ไปไงผมถึงถามว่ามันเป็นยังไงคุณรู้คุณก็ลองดูไม่อยากไปเล่าให้ผมฟังผมอยากให้พี่ไปลองดูไม่ก็คุณไปลองมาแล้วคุณก็เล่าให้ผมฟังพี่จะได้รู้ว่านรกมีจริงคุณก็ลองเล่าให้ผมฟังสิโอ้ยมันสารพัดมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันไม่เป็นมันก็เรียกว่าไม่รู้ก็คงจะไอ้เจ้าของร้านสอนอย่างงี้นะทำตามนั่นแหละแล้วมันยังไงก็มันไม่ได้นวดอะไรมันไม่เป็นอ่ะมันไม่นวดไปเป็นแล้วมันจะไปเป็นได้ยังไงอ่ะมันก็มันมีมันไม่เอามือนะมันเอาอะไรอ่ะเอาไม้แล้วมันก็หุ้มผ้าไว้เอาผ้ามันจะได้ไม่แข็งไงแล้วมันก็กดตามตัวเลยเหรอครับตามตัวตามขาตามพวกนี้เวลานวดตามเท้าเอาเดี๋ยวพูดไปลองมาแล้วนะเอาไปแล้วลองมาแล้วเหรอแล้วมันเป็นยังไงรสชาติมันเป็นไงโอ้โหก็ระบมมาสิครับมีอะไรล่ะครับไม่ต้องพูดมากรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานไหมโอ้ขมขื่นแหมถามได้ยังไงที่แรกเก็บนวดสัก2ชั่วโมงอ่ะเอาชั่วโมงเรียบร้อยให้พอแล้วนี่มีธุระไม่ไหวขึ้นอยู่เพราะเรารู้เราเป็นเนี่ยคือมันนวดทำไมเนี่ยกูจะเรียกเลยจะเรียกตรงไหนก็ไม่รู้ฉะนั้นก็เลยเตือนว่าต้องระวังกันเพราะบางทีทำให้ภาพพจน์ของแพทย์แผนไทยเราเสียหายส่วนหนึ่งครับเพราะเดิมทีมันถูกโปรโมทเดิมทีถูกโปรโมทเรื่องภาพแพทย์แผนไทยในเรื่องเชิงการนวดแบบลักษณะนี้มาก่อนแล้วตอนนี้แต่ก็ต้องดีใจกับแพทย์แผนไทยทั้งประเทศด้วยครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้มันก็เริ่มมีสภาแพทย์ของแพทย์แผนไทยเองใช่ไหมครับเราก็จะได้ยังกำลังต้องเทียบอยู่มันก็จะได้เห็นภาพพจน์ของความเป็นหมอแผนไทยกันจริงๆมากขึ้นแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็อาจจะเข้าใจได้มากขึ้นด้วยนะครับคือผมมองดูนี่นะเหมือนกับอาหารไทยอ่ะที่ต้มยำกุ้งเราดังไปต่างประเทศใช่ไหมผัดไทยใช่ไหมเสร็จแล้วไอ้กุ๊กเมืองนอกไม่ใช่กุ๊กไทยครับเป็นเชฟบ้างเป็นพวกต่างชาติแล้วก็แต่ว่าเอาสูตรไทยไปมันใช้นมแทนกะทิบ้างมันเปลี่ยนอะไรบ้างทำให้อาหารไทยเราเสียก็นี่เช่นเดียวผมจะบอกให้ฟังไอ้ของอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไปเปลี่ยนแปลงไอ้กะทิมาเป็นนมสดอะไรมันไม่ใช่หรอกลิ้นของมันลิ้นในการที่มันชิมเนี่ยมันผิดกับลิ้นคนไทยไม่มันปรุงคนละอย่างไงก็ถึงได้บอกแกผมถึงได้บอกแต่ว่ามันใช่ว่านี่อาหารต้มยำกุ้งไทยผัดไทยแต่ลิ้นที่มันปรุงอาหารเนี่ยนะเพราะว่าอาหารทุกอย่างที่มันปรุงเนี่ยมันต้องชิมเมื่อมันชิมแล้วเนี่ยมันก็ไปตามรสชาติของลิ้นมันเองไม่ใช่แล้วตามทีนี้ถ้าหากว่าลิ้นของคนไทยเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บชิมออกไปเนี่ยแล้วบอกไม่ใช่แล้วแน่นอนเข้าใจป่ะฉะนั้นคุณเถียงผมไม่ได้เรื่องอาหารเรื่องอะไรหยุดทันทีเขาเปลี่ยนลิ้นไม่ได้เหรอไม่ได้อ่ะทำไมนอกจากเลียได้ลิ้นเนี่ยนะพี่เลียถนัดไหมอ้าวผมไม่เคยเลียประจำไม่เคยเลียประจำไม่เคยเคยแต่กินลิ้นหมูเป็นไหมนี่อาจารย์ผมถามอาจารย์อย่างนี้หนึ่งนะไอ้โรคมะเร็งเนี่ยในนี้เขาบอกแล้วว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยมันเกิดมาจากบุหรี่เป็นต้นเหตุทำไมผมจึงยกเอาเรื่องบุหรี่นี้ขึ้นมาพูดผมก็อยากจะบอกอาจารย์สักนิดหนึ่งแล้วก็อยากจะถามอาจารย์ด้วยว่าอาการบุหรี่เนี่ยมันเป็นสิ่งเสพติดทีนี้การเสพติดเนี่ยเมื่อมันติดแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าอันนี้เสพติดจนเข้ากระดูกทีนี้มาเสพติดไปเข้ากระดูกเนี่ยเราสามารถที่จะกดไม่ให้มึงไปเข้ากระดูกได้ป่ะ อันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะถ้าอาจารย์คิดได้ทำได้นะเป็นคำพูดไม่ใช่คุณไม่ใช่เป็นคำพูดนี่ผมพูดเรื่องจริงนะถ้าคุณคิดทำได้เนี่ยนะหรือว่าหาอย่างนั้นได้นะเอางั้นนะอ่าพักสักครู่ก่อน